ต้องสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีพี่กบอยู่หน้าตึกนี่แหละติดประชุมเนาะติดค่ะติดหน้าที่การงานจะมีประกอบอาชีพค่ะเอาประกอบอาชีพด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าต้องมีสัมมาอาชีวะค่ะต้องสัมมาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะไม่นั้นจะกลายเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาชีพมิจฉาชีพถ้าไม่มีสัมมาอาชีวะจะเป็นมิจฉาชีพทันทีค่ะก็ประกอบสัมมาอาชีวะค่ะก็วันนี้เขียนแนวหน้าอ๋อมีแนวหน้าหรือเปล่าแบบแนวหน้ามันหน่อยนั้นเนี่ยจะถามเหมือนกันเขียนเมื่อคืนจบเปล่าไปกินเจกลับมาเนี่ยเมื่อคืนเขียนเสร็จแล้ว คือเขียนทุกวันพฤหัสและศุกร์แต่วันพฤหัสนี้ออกมาแล้วเห็นมั้ยสับแสงแสลงใจในตลาดมืดเห็นมั้ยวันนี้คนแบบมีทั้งแบบไซฟอนโจรใส่สูทซุกนอมินีแล้วก็โพยกวนคนก็ได้รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรคำไหนเป็นคำไหนกระบวนการไหนเป็นกระบวนการไหนไซฟอนเนี่ยจะใช้กันมากที่สุดใช่สะกดได้2แบบยังไง SIPHON ก็ได้หรือ SYPHON ก็ได้สะกดได้2แบบค่ะคำว่าไซฟอนนี่มันมาจากไซฟอนวอเตอร์ไงคือกาลักน้ำนึกออกแล้วเด็กๆก็เรียกกาลักน้ำปิ่นบอกปองว่ามันเรียกกาลักน้ำหรือเปล่าพี่กาลักน้ำไอ้เราก็ได้แต่เคยแต่ขโมยของเพื่อนไม่เคยกาลักน้ำกาไม่รักน้ำมีแต่กูรักของมึงกูรักของมึงสับแสงแสลงใจในตลาดมืดวันนี้เห็นไหมหน้าสองอลาลามแนวหน้าคือให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้ไม่เกี่ยวกับคนนี้เลยนะคนนี้คือคนเขียนเดี๋ยวอันนี้คือภาพประกอบอันนี้คือคนเขียนมีมาจากคนคิดแบบนี้ห้าคนรวมกันเขียนเพื่อจะว่าไอ้คนนี้คนเดียวใหญ่นี่ตัวไซฟอนเลยเป็นการไซฟอนข้อมูลนี่ค่ะก็พูดถึงเรื่องกระบวนการนี่แหละกระบวนการไซฟอนซึ่งหลายคนอาจจะเอ๊ะมันมีจริงไหมหรือมันไม่มีจริงเขาบอกไม่จริงอ่ะคิดไปเองไม่มีจริงริงโก้หรือเปล่า จริงๆแล้วมีจริง ต้องอ่านวันพรุ่งนี้วันศุกร์ต่อความเดิมตอนที่แล้วคือวันนี้อ๋อ2ตอนเหรอคือไม่ได้เป็น2ตอนหรอกพี่อ่านคนละตอนก็ได้อ่านคนละตอนก็ได้เหมือนกันอ่านต่อกันก็ดีเออใช่ไม่ต่อกันก็รู้เรื่องใช่เพราะผูกเรื่องเป็นอย่างนี้วันนี้เรื่องเชื้อชั่วไม่มีวันตายอ้าวเห็นป่ะเชื้อชั่วไม่มีวันตายหมายถึงใครกันเหมือนปรสิตอ่ะเออเชื้อชั่วไม่มีวันตายเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเวลาพี่มีตังค์นะฮะแล้วพี่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในประเทศนี้เลยฉันเอาเงินฉันไปฝากไว้ที่เมืองนอกดีกว่านอกจากฝังดินคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยอยุธยาฝังดินใส่หม้อดินไว้แล้วก็ลืมหรือว่าใช้ใต้ดินหรือใส่ตู้เย็นเดี๋ยวนี้ก็ใส่ตู้เสื้อผ้ากันนะโอ้ยตู้เสื้อผ้ามันระวังปลวกใครก็ตามที่ใส่ตู้เสื้อผ้าแสดงว่าคุณเพิ่งเป็นนักการเมืองอ๋อเหรอมือใหม่หัดเก็บตู้เย็นต้องตู้เย็นจริงๆไม่น่าก็ซื้อกันเยอะนะตู้แช่จริงๆตู้แช่จริงๆตาอะไรก็ได้ขอให้เป็นตู้แช่จะมาบินก็ได้อะไรก็ได้แล้วพี่ห่อหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์ประเภทเศรษฐกิจน่ะมันจะไม่ใช่กระดาษบางแบบนี้จะเป็นกระดาษนั้นน่ะพี่ห่ออย่างนี้แล้วพี่เอาพลาสติกห่ออย่างนี้แล้วพี่เก็บเอาไว้เป็นปึกเป็นโลละล้านไม่ต้องก็เป็นตู้เย็นแล้วไงใช่แล้วไงโลละล้านไปเวลาลูกเมียจะไปซื้อแอร์แล้วก็รีบให้ลูกเมียไปซื้อแอร์เมสซะอย่าซื้อยี่ห้อแบบว่าแบบต่ำเตี้ยเรียบดินราคาตกอ่ะให้ไปซื้อ Hermes ลุยท้องให้ซื้อ Louis ให้ซื้อ Prada Hermes Prada Hermes Chanel Prada Louis 4ยี่ห้อนี้เท่านั้นหรือนี่ก็ได้บาลองเซก้าอุ๊ยเราชอบพอสมิธน่ะซื้อไม่ได้อ่ะเออได้หมดเลยพวกเนี้ยให้ซื้อได้หมดเลยให้ซื้อไว้แล้วเที่ยวไปสะสมงานศิลปะเอาไว้เยอะๆอ๋อพวกภาพวาดที่ดูแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยนะวัตถุโบราณภาพวาดเยอะสักปี2ปีค่อยเอาออกไปขายสักปี2ปีค่อยเอาออกไปขายแล้วได้เงินกลับมาอันนี้ง่ายและเก๋ง่ายแล้วเก๋เพชรเพิร์ดก็ได้ไปซื้อแต่ว่าพวกนี้ไปรับซื้อเพชรซื้ออะไรพวกนี้มันต้องมีสติฟิเคทมันต้องไปจดจดเช็คอะไรเงี้ยมันเยอะแต่ถ้าเราซื้อที่ไม่ค่อยมีหลักฐานอะเออนั่นแหละไปเยอะๆแต่ว่าอย่าไปซื้อของปลอมนะไม่ได้พวกมิลเลอร์อะไรเงี้ยเสียศักดิ์ศรีอุตส่าห์โกงมาทั้งทีแล้วไปเที่ยวซื้อ Hermes ปลอมโกงมาซื้อของปลอมติดคุกไม่คุ้มไม่เพราะว่าใบ 80,000 นะพี่น่าปลอมเหรอ Hermes ปลอมไป 80,000 นี่ขนาดปลอมมิลเลอร์แปลว่าอะไรเอา Hermes มาส่องกระจกอ่ะแล้วทำได้เหมือนกันเลยอ่ะเป๊ะไหมอ่ะแกเหมือนฉันยิ่งกว่าฉันอีกนะพี่จำไม่เลยนะถ้าพี่มีของจีนปุ๊บพี่เอาโบผูกไปเลยเวลาออกงานพี่เอาโบเวลาเราไปงานศพแล้วเขาแจกได้แดงอ่ะพี่เอาแอบผูกไว้หลวงพ่อช่วยผูกหน่อยเอาแอบผูกไว้เป็นเดี๋ยวคนมาสลับของเราเออนะรองเท้าถอดไว้เดี๋ยวคนมาเปลี่ยนอีกเยอะเยอะพี่เยอะใส่จริงไปกลับมาได้ปลอมอ่ะ
กันแตะยังมีเลยแตะยังมีเลยเยอะสับแสงแสลงใจในตลาดมืดวันนี้ต้องไปอ่านนะเข้าไปอ่านในเว็บไซต์แนวหน้าได้ www.naowna.com naewna หรือดูใน Facebook ก็ได้แต่ Facebook เขาไม่ค่อยเอาคอลัมน์เราขึ้นเข้าไปดูใน Facebook หนักๆเข้าไปเห็นมีคนแชร์มาบ้างเหมือนกันแชร์เยอะๆวันนี้คนแชร์เยอะมากแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องจำนำข้าวข้างๆห้องข้างๆเราอย่าพูดเสียงดังปะเขากำลังอัดเทปกันอยู่เขากำลังเรื่องจำนำข้าวกันเป็นมหากาพย์เลยอาจารย์ประสานอาจารย์ประสานบริกรพิทักษ์นะคะแล้วก็ใครตัวใครเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเราจะมาเฉลยกันแล้วค่ะเฉลยค่ะหลังจากที่เราบอกว่านี่เราจะแจก2เล่มไง2เล่มเฉลยว่าอันนี้เนี่ยอยู่ในห้องทำงานที่สภานะคะหนังสือความจริงไร้สีเปิดตัวความจริงไม่มีสีเปิดตัวแล้ววันนี้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติได้ยินว่าโอ้โหอู้ฟู่พี่คะกี่พันโอ้ยขายกันแบบว่านับไม่ถ้วนค่ะก็ไม่ต้องขายแล้วสิพิมพ์มากี่พัน 5,000 เล่มคือตอนนี้เนี่ยโรงพิมพ์ทั้งโรงพิมพ์เนี่ยกำลังถูกเร่งแบบว่าละเนี่ยภาพอันนี้นะคะมาจากอันนี้ความมือนี้ซ้ายมือนี้คุณกรนะคะแล้วนี้คือใครนี่คือใครซึ่งเป็นคนเดียวกับหน้าปกเมื่อกี้คือคนนี้พอนี้เราซูมเข้ามาเงาดำๆซูมเข้ามาจ้ะโอ้คนตอบมาเยอะมาก2วันเพราะว่านี่เราแจก2เล่มไงแจก2เล่มเพื่อแย่ง2เล่มเนี่ยนะคือคิดดูแล้วกันว่าความเค็มเนี่ยเหนือการเวลาและมหาสมุทรอย่าไปเรียกว่าเค็มเขาร่วมสนุกแจก2เล่มเขาร่วมสนุกเท่าแก่พิมพ์เองเนี่ยเดี๋ยวซื้อเหมาหมดให้ดูเลยมีคนตอบมาอย่างนี้อะไรบ้างคนนี้คุณกรณ์นี่เอาไปที่รู้กันนะมีคนตอบว่าเป็นคุณศิริโชคโสภาไม่ใช่คุณสาธิตวงหนองเตยไม่ใช่คุณอภิรักษ์โกสายโยธินไม่ใช่คุณทาริศเพ็งดิษไม่ใช่คุณกอบศักดิ์สภาวสุไม่ใช่ใชภาพจากก่อนหน้านี้มาคน2คนนี้กำลังเดินเข้าไปแล้วคนถ่ายเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายเองเขาจำได้เขามีคนถ่ายเดินตามประจำคนที่ทำหนังสือมองมาร์กนั่นแหละนั่นแหละเขารู้เขาบอกเขาถ่ายอะไรไว้เขารู้ว่าเขาถ่ายอะไรว่าคนนี้คือคุณสาธิตปิตุเตชะกำลังก้มหัวพอดีไงคนเลยจำไม่ได้ว่าเอ้ยบ่ายอย่างนี้เพราะปกติแล้วก็จะใส่เสื้อกระเบนธงจริงใส่เสื้อเขียนว่ากระเบนธงเออฉันนึกว่ามีแต่ปลากระเบนมีกระเบนธงด้วยปกติแกใส่เสื้อยืดกระเบนธงแล้วผมจะตั้งนึกออกไหมคนระยองนะเออจิตใจแบบยิ่งใหญ่ปรากฏว่านี่ตอนนี้ขณะนี้แกกำลังก้มหน้าไงก้มหน้าก็พอผ่านไหล่กับศีรษะข้างหลังไปแล้วเนี่ยเป็นคุณสาธิตปิตุเตชะปรากฏว่าคนมาวันละ800 900 SMS ไม่มีใครทายเป็นคุณสาธิตปิตุเตชะไม่น่าสงสัยเลยอย่าไปบ้านเพนะใครที่ไม่ทายเนี่ยอย่าไปบ้านเพนะงานนี้มีเฮโกรธมีเฮกทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้พอไม่มีใครทายมาถูกเลยเราใช้วิธีการเอาทั้งหมดควานจับมา2เล่มเพราะผิดเหมือนกันหมดผิดหมดเลยถือว่าเป็นประโยชน์กับจำเลยก็ดีกันนะเป็นประโยชน์กับจำเลยผิดหมดเลยก็เอามา2เล่มแล้วกะว่าเล่มนึงจะส่งให้คุณเฉลิมก็ไม่ละอีกเล่มอ่ะอีกเล่มนึงก็จะส่งหมอเวงละกันว่าในนี้มีเรื่องของแกเออควรจะอ่านอ่ะควรจะให้ลิขสิทธิ์อ่ะดิไปเขียนเรื่องแกแกฟ้องหรอนี่เผลอส่งมาด้วยนะแต่ส่งผิดไงก็จอบผิดเลยไม่ได้เพราะอยากอ่านแต่ว่าเสียดายเงินไม่นะไม่แกส่งได้ครั้งเดียวเพราะป้าธิดาห้ามเมียไม่ให้ตังค์ซื้อเลยต้องมาขอห้ามส่ง SMS เกินมาละหนมีเมียด่าเข้ามาปุ๊บล่ามขาไว้ในบ้านเลยกลัวแกหนีกลัวเวก็เดี๋ยวเราจับมา2รางวัลแล้วใครได้ไปก็จะประกาศนะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นวันแรกเหมือนกันสูตรเด็ดเคล็ดเท่าชิวสูตรเด็ดเคล็ดเท่าชิ้วเขียนโดยคุณสุทัศน์สุกลรัตนเมธีเป็นเรื่องราวตำราอาหารที่ไม่ใช่เพียงแค่ตำราอาหารแต่เป็นตำราอาหารที่ว่าถึงเรื่องของการเดินทางของเครื่องปรุงวัตถุดิบที่มาที่ไปเรื่องเล่าจากครัวไฟและในที่สุดก็ออกมาเป็นสูตรเด็ดเคล็ดเท่าชิ้วแบบนี้เหมาะบอกหมดทุกขั้นตอนสวยไหมสวยไหมจะไปหัดทำทุกอันสวยไหมดีตรงที่ว่ามีที่มาด้วยไม่ใช่ว่าใส่อะไรปรุงกี่นาทีใช่ไหมมันต้องแบบประวัติศาสตร์เข้ามายังไงทำไมเขากินแบบนี้ชื่อแบบนี้ใช่พูดถึงนั่นดูหนังสือแล้วดูตัวเองใช่ประวัติศาสตร์ที่ชื่อกำลังนั่งดูว่าเอ๊ะเหมือนคางแหลมเหมือนชั้นเลยอ่ะขนมปังหน้ากุ้งเนี่ยค่ะเช่นอันนี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะบักกุเต๋ซุปกระดูกหมูบักกุเต๋เป็นมาอย่างไรเครื่องปรุงหน้าตาเป็นอะไรการเดินทางของเครื่องปรุงซึ่งมันก็จะเชื่อมกันทั่วโลกนึกออกไหมมาเรือลำเดียวกันเครื่องเทศอ่ะเส้นทางการเดินทางของเครื่องเทศซุปกระดูกหมูที่ทางใต้ก็เรียกว่าบักกุเต๋ปีนังพอมาถึงกรุงเทพก็ซุปกระดูกหมูอ่อนอะไรทำนองนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยจะมีเรื่องราวน่ารักสนุกสนานค่ะ
ขาหมูเยอรมันกับกะหล่ำปลีดองมันมายังไงอ่ะนึกว่าแต่เรื่องจีนเรื่องฝรั่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบซาวเวอร์คราวต์ผัดเผ็ดเนื้อกับหน่อไม้ดองอ้าวอาหารไทยก็มีแล้วก็จะเล่าเรื่องราวในวงเล่าด้วยแหละความคิดความเห็นความอ่านคือไม่ใช่เพียงแค่ตำราอาหารที่บอกกับเราว่าช่างตรงวัดเท่าไหร่และวิธีการทำอย่างไรมีภาพสวยงามประกอบแล้วจบไม่ใช่แต่มีเรื่องให้คุณอ่านมีเรื่องที่มาเล่าแล้วก็มีความประทับใจต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปรุงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและประวัติตับผัดยี่ราประวัติแล้วบอกด้วยนะว่ายี่รามายังไงไปยังไงอะไรตรงไหนเนี่ยเกี่ยวอะไรกับไม่ยี่ราเลยมีวิธีการทำก๋วยจั๊บน้ำข้นด้วยเห็นไหมสารพัดเลยกระท้อนลอยแก้วแล้วที่สวยมากก็จะเล่าเรื่องกระท้อนซะแบบวิธีของลอยแก้วต่างๆขวานสวยมากขวานเป็นขนมจีบเลยใช่ๆทั้งหมดนี้นะคะสูตรเด็ดเคล็ดเท่าชิ้วเนี่ย60สูตรอร่อยมูลค่าเล่มละ299บาท299บาทซื้อได้ที่งานสัปดาห์หนังสือแล้วของสำนักพิมพ์ปิ่นโตคุณสุทัศน์สุกลรัตนเมธีซึ่งเป็นผู้บรรณาธิการหนังสือแมนกรุ๊ปมาโดยตลอดแล้วครับทำกับข้าวเก่งมากแต่ว่าชอบรับประทานแล้วก็เก่งเท่าชิ้วสูตรเด็ดเคล็ดเท่าชิ้วเท่าชิ้วแปลว่าอะไรไม่รู้เท่าชิ้วแปลว่าอะไรใครตอบได้ว่าเท่าชิ้วแปลว่าอะไรเขียน SMS มา424-424-2123 4642164241 23ไปสอนไม่จำเดี๋ยวตีตายเลยเอาใหม่ SMS ของเรา4642123คือฉันไปออกหลายรายการที่มี SMS เยอะในชีวิต4642123ใครตอบถูกว่าเท่าชิ้วแปลว่าอะไรเท่าชิ้วแปลว่าอะไรแล้วเดี๋ยวจะให้เล่มนี้1เล่มเลย299บาทแพรวๆเดี๋ยวส่งให้เลยและสำหรับใครที่ซื้อหนังสือมาก่อนหน้านี้ยิ่งรักวันนี้น้องเอสส่งแล้วเตรียมรอและใครที่ซื้อหนังสือความจริงไม่มีสีมาสถานีส่งไปเรียบร้อยแล้วก็รอรับที่บ้านได้อันนี้คุณหน่อยประตูน้ำจะได้ขอบคุณหน่อยน้องหน่อยประตูน้ำฝากมาให้ในงานไปหลังเวทีชอบพี่มากเลยที่ประตูน้ำนะเขาดูพี่กันทั้งวันเลยดูทั้งวันได้ไงยะจะพูดห้าโมงเย็นหน่อยก็แหมเขาก็ดูรายการอื่นด้วยสิคือแบบหน่อยก็รักอ่ะหน่อยก็รักหน่อยก็อยากบอกขอบคุณนะครับนี่ไว้ใส่พาสปอร์ตได้ใช่ค่ะนะในช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการตั้งตารอคอยที่จะให้มาถึงในวันจันทร์เมื่อก่อนนั้นเราเกลียดวันจันทร์มากเลยวันจันทร์ต้องไปทำงาน I don't like Monday เขามีเพลงเลยนะ I don't like Monday เพลงเป็นเพลงเลยI don't like Monday นักเรียนก็ไม่อยากตื่นครูก็ไม่อยากตื่นใช่ฉันก็ขี้เกียจโดยเฉพาะแบบช่วงฤดูสปริงนี่แบบ I don't like Monday ไม่ออกมา I don't like Mondayทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้ทุกคนเฝ้ารอคอยวันจันทร์เพราะวันจันทร์จะเป็นวันที่เป็นการกลับมาของแรงเงาและคราวนี้เป็นการเกิดใหม่ของมุนินมุตตาตายมุนินจะมาเรื่องแรงเงานี่ดังมากดังมากขนาดไหนรู้ไหมขนาดว่าในโลกออนไลน์เขามีคำแนะนำ5วิธีในการดูแรงเงาเดี๋ยวนี้ต้องมี5วิธี5วิธีในการดูแรงเงามันดังขนาดกระทั่งสังคมนี้หยุดโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนรสนิยมทัศนคติและความจับจดของคนในสังคมปรากฏว่าเกิดมีการเผยแพร่กฎกติกามารยาทขณะชมละครแรงเงายังไง5วิธีควบคุมอารมณ์ขณะดูแรงเงา5วิธีควบคุมอารมณ์1คิดอย่างใช้เหตุผลเวลาดูแล้วต้องคิดอย่างใช้เหตุผลนะฮะใช้สติหรือธรรมะเข้ามาช่วยเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนั้นเชียวเหรอเวลาดูแรงเงาแล้วควรออกกำลังกายควรออกกำลังกายก่อนหรือขณะดูแรงเงาเพื่อให้สารเอนโดรฟินหลั่งทำให้อารมณ์ดีโอ้โหเพราะคุณดูแล้วคุณอารมณ์เสียลำบากนะก็อย่าดูเลยเพราะดูแล้วจะอารมณ์เสีย 3. นับ 1-10 เวลาดูแรงเงาแล้วโกรธให้นับ 1-10 เพื่อยืดเลยอายุเวลาที่อารมณ์รุนแรงขณะดูแรงเงา 4. ขณะดูแรงเงาให้โทรหาเพื่อลดความโดดเดี่ยวและปล่อยความทุกข์ที่อยู่ในใจ 5. ขณะที่ดูแรงเงาให้รู้จักไตรตรองแยกแยะความจริงออกจากละครด้วย oh, hey. เพราะอะไรรู้มะพอแรงเงามาปุ๊บเหมือนหยุดโลกอะ่ะในเฟซบุ๊กจะเขียนเลยว่ามุตตานอกจากยิ่งรักแล้วฉันก็พบว่าแกนี่แหละโง่พอกัน พออแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยพออแปลว่าอ่ะผัวคนอื่นพอยอแปลว่าผัวธัญญาเดี๋ยวมารู้แล้ว นี่ไม่รู้ไม่ได้ดูยังรู้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็มีอย่างนี้ด้วยนะคะความดังของแรงเงานี้หยุดสังคมนี้ค่ะสังคมแบบนี้สังคมแบบไทยอย่างเงี้ยนี่ออกป่ะสังคมนี้บอกว่ารักความบันเทิงคำว่ามุตตานางเอกชื่อมุตตาคำว่ามุตตามีคนทวีต 1.6 ทวีตต่อวินาที
คำว่าหมดตาปิ๊บๆๆ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 ๆ
1.2% เป็นการรีทวีตคำว่ามุตตาเนี่ยมีคนทวีตเป็น 1.6 ทวีตต่อวินาทีคิดดูแล้วกันกระพริบตาปิ๊บ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 นี่เลยนะคำว่ามุตตามีคนทวีตมากกว่าคำว่าทักษิณยิ่งรักมุตตามุตตามุตตาจำนำข้าวมากกว่าทุกๆคำเลยมุตตา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 แล้วก็ในจำนวนนี้ 77.42 เป็นการรีทวีตแปลว่าต่อเนื่องกันไปเหมือนแชร์100% ที่เมนชั่นคำว่ามุตตาเป็นผู้ชายอ้าวเอ๊ะแปลว่าผู้ชายก็ดูละครผู้ชายชอบมีเมียน้อยโง่แบบนี้ไงใช่ป่ะผู้หญิงโง่ๆมักตกเป็นเหยื่อของผู้ชายที่ฉลาดที่แบบว่าชอบเอาเปรียบจำไว้นะอย่าให้ใครมาหลอกว่าเนี่ยพี่กับเมียหลวงของพี่เนี่ยมีปัญหากันแต่ทุกรายเป็นงี้หมดเลยนะอีแก่นั่นน่ะมันเป็นจะเลิกกันอยู่แล้วจะเลิกกันอยู่แล้วหนูมามาเป็นเมียมาเต็มทนแล้วมาเป็นเมียพี่แล้วพี่จะเลิกกับมันเพื่อมาแต่งระหว่างรอเนี่ยก็นะกรวบซะก่อนรวบซะก่อนเพราะฉะนั้นจำไว้เลยถ้ามีใครมาพูดอะไรอย่างนี้นะให้ตบหน้ามันแล้วไล่มันออกไปนึกว่าตบหน้าแล้วชวนกันไปคิดดูว่าเย็นมุตตาจ่ายค่าม่านรูดเองอ่ะจำไม่ได้นะเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากเกิดเป็นหญิงในสังคมไทยลำบากยิ่งกว่ามีแฟนทั้งทีอย่าได้ยอมจ่ายค่าม่านรูดเองพาเข้าบ้านไปเลยจบจ่ายค่าม่านรูดเองเนี่ยนะถ้าฉันเป็นถ้าฉันได้เจอนะใครสักคนจ่ายค่าม่านรูดเองนะพี่นะฉันจะพาเธอไปแกไปเดี๋ยวนี้เลยนะยแกไปหน้าทำเนียบเดี๋ยวนี้เลยไปยืนหน้าทำเนียบ เอาละมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาเร็วๆนี้คุณนายกรัฐมนตรีจุลกิลาออสเตรเลียคนนี้เก่งมากเก่งหน้าเหมือนจูดี้ฟอสเตอร์ใช่แกไปอินเดียเดินสะดุดเหรอเดินสะดุดสะดุดอะไรแกเดินสะดุดพรมไงรองเท้าคือเขาทำพรมเป็นเหมือนกับแบบว่าจะซ้อนๆกันนะเนาะไม่พรมเขาทำลักษณะเหมือนกับหญ้าอ๋อแกก็เดินไปแกสะดุดพรมอ่ะดูแกสะดุดพรมเดี๋ยวดูนะว่าแกแก้ปัญหาไงโถอ่ะลุกขึ้นมาโถไม่ต้องมาช่วยฉันไม่เป็นไรน่ะทุกอย่างเหมือนเดิมเดินต่อไปเดินท่าเดิมเลยนะเดินท่าเดิมต่อไปเมื่อกี้ท่าจะเจ็บคือไม่ใช่คนงงงังไงไม่ใช่คนงงงังไงโอดโอยสำออยต้องรอคนมาประคองโถที่อินเดียคือพรมนี่ล้มเป็นล้มเลยนะเนี่ยล้มเป็นล้มนะคะคือใครว่าเหมือนกับว่าเหมือนหญ้าที่จะสะดุดหญ้าหญ้าลงหลุมเลยไปอ่ะหญ้าหญ้ารองเท้าแกหญ้าพี่เป็นหญ้าก็เดี๋ยวสะดุดล้มลงไปใช่ไหมแกก็บอกไม่เป็นไรเดินต่อไปทีนี้ก็เลยมีคนบอกว่าจริงๆแกเนี่ยสงสัยเป็นคนทำงานหนักมากผู้หญิงทำงานหนักมากไม่ชอบใส่รองเท้ากระชับงับมึงหลวมๆหน่อยหลวมๆหน่อยก่อนหน้านี้แกไปงานหนึ่งมาดูคุณจูเลียแกไปงานนึงอันนี้คือเปิดคลิปเนี่ยให้นายกเมืองไทยได้ดูว่าเวลาคนฉลาดเขาทำงานเขาทำกันยังไงแล้วเวลาเขาควบคุมฝูงชนเนี่ยเขาทำกันยังไงก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อนประมาณสักน่าจะปีได้มั้งประมาณปีนึงฮะที่แคมราตอนเป็นใหม่ๆที่แคมรามีพวกออริจินอลซึ่งเป็นชนกลุ่มเป็นเจ้าของประเทศเดิมเนี่ยชนเมืองเดิมก็มาประท้วงนะคะข้างหน้าอ่ะไปดูนะว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวเขาคุยกันอ่ะไปดูเขาก็มีประท้วงI think it would be very easy for that class to be stopped. Bad look for everyone. So would they like us to go straight away? They'll let us know. No, I think I'm fine. We'll just push together. Sure. Okay. No problems. Aboriginal campaigners celebrating the 40th anniversary of the Tent Embassy Awareness Camp in the city surrounded the restaurant at which the country's two most prominent politicians were celebrating Australia Day. Police bundled the politicians out of the restaurant and into their cars. But not before the demonstrators managed to get closer than anyone dared hope, Julia Gillard's shoe proving an unlikely trophy. Shoes! Let the long walk down. เป็น Cinderella ไปนะ เห็นไหมฮะ เขามีสติ เขามีสติแล้วเขาวางแผนก็ออกไปด้วยกันนี่แหละไปพร้อมกัน Pull together คนไหนอยู่ไหนคนไหนอยู่ไหนโอเคไม่มีปัญหาคนนั้นเป็นยังไงบ้างคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงบ้างก็เขาใช้แค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็มีโล่อันหนึ่งก็มีกาดอยู่สัก10คนนะแล้วก็มีโล่อันหนึ่งโล่อันหนึ่งก็บังนายกไว้แล้วท่านนี่ก็อุ้มก็อยู่นายกสุกอยู่นี้ตึ้ง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 เข้ารถไปเลยจบไม่ต้องปาอะไรไม่ต้องยิงอะไรไม่ต้องตีใครไม่ต้องทำอะไรใครนะคือแค่วางแผน
วางแผนดีอย่างเดียวทุกอย่างราบรื่นแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็มาฝากกันผมไม่น่าเชื่อว่าดูแล้วใจเย็นมากนะคือคุยกันก่อนเราจะออกไปยังไงแล้วคนนั้นอยู่ไหนเอองี้ละกันเดี๋ยวออกไปพร้อมกันนี่แหละใช่ไหมพูดถูกเกตเหรออ้าว1 2 3บอกแล้วเข้ารถจบเห็นมั้ยดูมีสติมั้ยแล้วเป็นคนเฉยๆมากก็เป็นเรื่องปกติเขาก็มาต่อต้านที่ก็จะออกไปล่ะจบอะไรเงี้ยตรงนี้ไงคือวางแผนกันแบบคนโตๆอ่ะคนที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติมีวุฒิภาวะมีความรู้มีการศึกษามีเบรนแล้วก็ทำให้รู้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ใช่ไม่มีเพศไงนายกรัฐมนตรีไม่มีเพศเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่านายกหญิงของเราสวยนายกหญิงของเราเป็นอย่างนั้นนายกไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องผ้าผ่อนแพรพันเรากำลังพูดถึงการผ่อนหนักผ่อนเบากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเป็นผู้บริหารประเทศเอาล่ะกลับมาดูข่าวของเรานะคะข่าวของเราวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่หมายเลข14วันนี้พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าคุณสาธิตปิตุเตชะส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์บอกว่ารัฐบาลนะปล่อยคุณทักษิณมากเกินไปเสียแล้วคุณทักษิณนั้นเป็นคนที่ไม่เคารพศาลพูดแล้วพูดอีกย้ำแล้วย้ำอีกเนาะนะคะไปฟังคุณสาธิตปิตุเตชะค่ะแต่ว่าบังเอิญท่านทักษิณไม่ยอมมาไงครับเขาเรียกอย่างนี้ครับจงใจขัดหมายศาลไม่ยอมมาศาลท่านยังพูดต่อนะครับว่าคดีนี้เกิดจากการอำนาจปฏิวัติขั้นตอนต่อไปไม่ต้องทำอะไรเพราะเราไม่ยอมรับอำนาจคณะปฏิวัติมันเกี่ยวอะไรกับคณะปฏิวัติครับอันนั้นศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านมีหน้าที่อย่างเดียวครับเพราะศาลเนี่ยเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ไปไล่จับกุมคนที่เป็นจำเลยมาศาลท่านต้องไปจับมาแล้วก็ให้มาที่ศาลและยังไม่มีใครผิดใครถูกเลยครับเพราะฉะนั้นท่านทำอย่างอื่นไม่ได้ท่านไม่ได้เป็นทนายกับคุณทักษิณถ้าท่านจะมาบอกว่าคดีมันยังไม่ผิดไม่มีปัญหาขาดเจตนาท่านต้องลาออกจากรองนายกครับแล้วไปเป็นทนายกับคุณทักษิณครับอันนี้ผมว่าเหมาะที่สุดโดยพฤติกรรมแบบนี้นะครับนะครับผมก็อยากจะถามคำถามแรกผ่านท่านประธานไปยังท่านรองเฉลิมผู้มาตอบกระทู้นะครับว่ารัฐบาลนี้บริหารประเทศภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักการระเบียบที่มีอยู่หรือไม่อย่างไร 2. รัฐบาลนี้เคารพคำตัดสินของศาลสถิตยุติธรรมหรือไม่และจะดำเนินการอย่างไรกับหมายจับที่ผมพูดมาทั้งหมดคดีความเรื่องนี้เขาสอบโดยคอตสคณะวัดตั้งคอตสก็ส่งไปปปชปปชไปอัยการมันไม่เกี่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วผมจะไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่ใช่พนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมไปเจอท่านทักษิณเมื่อไหร่ที่ไหนคุยอะไรผมก็จำเป็นต้องบอกท่าน มีความจำเป็นอะไรต้องบอกท่านนี่มันเรื่องส่วนตัวผมไม่บอกอะไม่พอใจยื่นยติไม่ไว้วางใจเลยก็ได้พูดกันในสภาผมเรียนท่านประธานต่อนะครับว่าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจะขยายผลอย่างไรผมไม่ขยายเพราะไม่ใช่หน้าที่คุณมาถามอย่างนี้ทำให้คนเข้าใจรัฐบาลผิดพอดีท่านรองนายกพาดพิงกลับมาถึงเรื่องของคดีก่อการร้ายนะครับและบอกว่าทำไมไม่อ่านวรรคท้ายก็ขอกราบเรียนครับว่าที่ไม่ต้องไปอ่านวรรคท้ายเพราะว่าศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการชุมนุมในครั้งนั้นแล้วครับว่าไม่ใช่เป็นการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นการชุมนุมที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านกรุณาอธิบายให้หมดด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านพาดพิงถึงพวกผมเนี่ยท่านกล้าพูดว่าผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เวลาที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกท่านก็จะแก้ตัวให้นะครับว่าไม่เข้าข่ายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันยังมาพูดอีกครับว่าไม่ไปชี้ว่าใครถูกใครผิดปล่อยเป็นเรื่องของหน่วยงานนะครับค่ะนั่นก็เป็นการโต้ตอบกันในที่ประชุมสภาวันนี้นะคะแล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยอมรับว่าโครงการประกันรายได้มีจุดอ่อนไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะคือถามว่านโยบายต่างๆมีจุดอ่อนหรือเปล่ามีทุกนโยบายนะครับครับแล้วก็ขั้นตอนของการประกันรายได้เองเนี่ยเราก็ทบทวนอยู่ในหลายจุดที่ตอนนั้นขณะนั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เตรียมที่จะแก้ไขเพื่ออุดช่องว่างบางประการนะแต่ว่าความแตกต่างสำคัญพื้นฐานนี่ก็อยู่ตรงที่ว่านโยบายเนี่ยมันไปบิดเบือนมันไปทำลายกลไกตลาดหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าในแง่ของโครงการจำนำเนี่ยมันเป็นการไปบิดเบือนโดยตรงซึ่งเป็นปัญหาทีนี้เรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยก็คงยังเป็นการย้ำว่า
มันมีปัญหาการร้องเรียนที่ยังไม่จบนะครับมีข้อมูลหลายอย่างที่ดูแล้วเนี่ยรัฐบาลพยายามจะบอกกับสังคมแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อถือครับนะฮะแล้วก็คงต้องยอมรับแล้วครับประเด็นนี้ก็คงจะต้องมีการตรวจสอบอภิปรายกันนะฮะในสภาแน่นอนนะฮะถ้าไม่เป็นเรื่องของการไว้วางใจก็ต้องเป็นเรื่องของการแถลงผลงานในรอบ1ปีของรัฐบาลยังไงเรื่องนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญครับคือมันทุกแง่มุมอ่ะครับขณะนี้ครับนะครับแต่เนี่ยทั้งมหาภาคจุลภาคทั้งนโยบายทั้งการปฏิบัติแต่ว่าสุดท้ายอ่ะนะครับสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่สังคมต้องให้น้ำหนักมากที่สุดก็คือว่าเราจะมีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรครับนะฮะเพราะว่าจะจำนำหรือประกันรายได้เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยเหตุผลนี้นะซึ่งเป็นเหตุผลที่สังคมสนับสนุนตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่มีส่วนไหนในสังคมที่โต้แย้งนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบที่สำคัญที่สุดปลายทางก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรากำลังใช้เงินแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมันถึงฝั่งครับแล้วทำไมเราไม่ทำให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยไปถึงชาวนา 100%อันนี้จะเป็น 3-4% ในปัจจุบันอันนี้น่าจะเป็นหลักครับนะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากที่เราเกริ่นไว้เมื่อช่วงแรกนะครับเป็นข่าวเดิมนะครับเป็นการขอความช่วยเหลือเลือดกรุ๊ป A ครับใครมีเลือดกรุ๊ป A เพราะว่าตอนนี้นี่ผู้ที่ขอความช่วยเหลือก็คือคุณพีระชัดนะครับอยู่ที่สหพัฒนพิบูลนี่เองมีเบอร์นะครับ0814449222ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะฮะบอกว่าพี่เขยท่านเนี่ยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ล้มหัวฟาดกะโหลกแตกตอนนี้เส้นเลือดในสมองก็แตกด้วยต้องการเลือดกรุ๊ป A ครับไปได้ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับตึก72ปีขึ้นไปที่ชั้น3ครับธนาคารเลือดหรือว่าโทรมาที่คุณพีรชัดนะครับ0814449222เห็นบอกว่าหรือไปบริจาคเลือดกรุ๊ปอื่นก็ได้เพราะเขาเอาไปแลกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุ๊ป A จะดีที่สุดตอนนี้ด่วนเลยครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็มีรายงานว่าพลตรีพิษณุพุทธวงศ์เตรียมทหารรุ่น19ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าทหารลูกป๋าจะมาดูแลงานให้กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะท่านรัฐบุรุษและก็ประธานองคมนตรีแทนพลเรือเอกพระจุลที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ค่ะก็จากพี่พระจุลก็จะเป็นคุณพิษณุพุทธวงศ์นะคะพลตรีค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีข่าวหลายเรื่องรอเราอยู่ค่ะ